ขอบคุณค่ะอาจารย์ขออภัยทุกท่านด้วยนะคะเมื่อกี้อยู่ดีๆก็หายลับตาไปจากห้องประชุมนะคะเดี๋ยวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีกนะคะจะต้องขอรบกวนคุณแพทแชร์ให้นะคะก็ประเด็นที่จะพูดคุยในวันนี้ก็คงมี3ประเด็นหลักๆนะคะก็คือพูดถึงผลการเลือกตั้งระดับชาตินะคะเมื่อวันที่14พฤษภาที่ผ่านมานะคะในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดแบบว่าลึกในเชิงพื้นที่ขนาดที่อาจารย์ณัฐกรทำนะคะก็จะพูดเทรนด์นะคะแล้วก็อาจจะมีตัวอย่างบางจังหวัดที่ได้ติดตามนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะว่าไอ้ผลการเลือกตั้งเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยมันพอที่จะทำให้เราเห็นแนวโน้มหรือว่าจะส่งผลกระทบอะไรกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือพูดถึงเรื่องของแนวโน้มนโยบายการกระจายอำนาจภายใต้รัฐบาลผสมที่นำโดยพรรคเพื่อไทยนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะคะขอไปที่รูปแผนที่ประเทศไทยสองค่ะคือเมื่อการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเรื่องนี้ก็คนวิเคราะห์ไว้เยอะแล้วนะคะแต่ถ้าจะให้พูดคร่าวๆนะคะในมุมของเราเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ณัฐกรพูดไว้นิดนึงถึงเรื่องของไอ้ทฤษฎีสองนครราประชาธิปไตยของอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าดูสองภาพเนี้ยผลการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยสมมุติเราดูแบบบัญชีรายชื่อก่อนซึ่งก็คือภาพขวานะคะที่เห็นเป็นส้มกับแดงเป็นส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนเห็นภาพนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อธิบายว่าเนี่ยคือการส่งสองนครประชาธิปไตยเข้านอนแล้วเพราะว่ามันไม่ได้แยกพื้นที่เมืองชนบทอะไรขนาดนั้นที่สะท้อนออกมาผ่านผลการเลือกตั้งเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เมืองหรือว่าพื้นที่ชนบทเนี่ยต่างก็มีแนวโน้มเลือกพรรคก้าวไกลมากขึ้นนะคะเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญระหว่างผู้เลือกตั้งที่อยู่ในเขตเมืองกับชนบทแล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูที่อีกภาพหนึ่งทางด้านซ้ายที่เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโซนที่มันส้มเนี่ยเมื่อกี้ภาคเหนืออาจารย์ณัฐกรก็บอกว่าไอ้ตรงส้มตรงกลางแล้วมันก็คือโซนที่แบบเป็นมีความเป็นเมืองสูงกว่าพื้นที่อื่นในภาคเหนือนะคะขณะที่อีสานที่ก้าวไกลเจาะได้เนี่ยก็ยังจะเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองนะคะของพื้นที่นั้นๆเช่นแบบว่าเมืองอุดรอะไรเงี้ยนะคะเมืองขอนแก่นหรือในภาคตะวันออกเองนะคะที่เจาะส้มได้ก็จะเป็นพื้นที่แบบโซนอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็มีความเป็นเมืองสูงภาคใต้ก็จะเป็นภูเก็ตอะไรเงี้ยดังนั้นเอาเข้าจริงเนี่ยถ้าเราดูผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะพูดได้ว่ามิติของความเป็นเมืองหรือความเป็นชนบทเนี่ยมันไม่ได้มีผลในการเลือกตั้งอะไรเงี้ยอาจจะพูดไม่ได้ขนาดนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องมาดูกันว่าแล้วไอ้ความเป็นเมืองความเป็นชนบทเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นไหมที่ส่งผลให้มันมีผลในการตัดสินใจเลือกตั้งของผู้คนนะคะทีนี้ถ้าเราลองดูแบบแบ่งเขตนะคะแบบส.ส.แบบแบ่งเขตเนี่ยในโซนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่โดยปกติแล้วเนี่ยไม่ได้อิงอยู่กับพรรคการเมืองใหญ่แบบเพื่อไทยหมายถึงว่าเพื่อไทยก็ไม่ได้แบบผูกขาดพื้นที่ในโซนนี้ได้เหมือนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคเหนือนะคะในขณะเดียวกันประชาธิปัตย์นะคะพรรคการเมืองใหญ่ในอดีตอะไรเงี้ยหรือว่าก้าวไกลเองในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ได้ดูแบบผูกขาดครอบครองพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จนะคะแบบในลักษณะเดียวกับที่ภาคอีสานหรือว่าภาคเหนือสะท้อนผ่านการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเนี่ยในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเนี่ยมันจะมีทั้งคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่เก่าไม่อยากใช้คำว่าบ้านใหญ่นะคะเดี๋ยวเราพูดเรื่องบ้านใหญ่กันอีกทีแต่ว่าเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมอะไรเงี้ยที่ชนะเลือกตั้งกลับมาอีกแล้วก็มีทั้งเจ้าของพื้นที่ที่สอบตกเราอยากใช้
คำแบบย้อนยุคนิดนึงคือคำว่าช้างร่วงกับช้างรอดสมัยตอนเด็กๆอ่ะเขาแบบเวลาส.ส.ที่แบบบิ๊กเนมเจ้าของพื้นที่ชนะเลือกตั้งแล้วแบบเลือกตั้งแล้วแพ้เขาก็จะแบบช้างล้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะในที่นี้อยากจะใช้คำนี้ไปก่อนว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามันก็มีทั้งช้างร่วงนะคะช้างล้มอ่ะแล้วก็ช้างที่รอดนะคะอย่างเนี่ยดูช้างที่รอดนะคะอย่างนครปฐมอย่างเงี้ยนะคะนครปฐมสุพรรณสุโขทัยอะไรเงี้ยก็จะเป็นพื้นที่ที่บิ๊กเนมหรือว่าเจ้าของพื้นที่เก่าของเขาอ่ะยังรักษาพื้นที่ไว้ได้นะคะในขณะที่ทางฝั่งพื้นที่ที่เป็นเมืองหน่อยอย่างชลบุรีสมุทรปราการอะไรเงี้ยนนทบุรีอะไรเงี้ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ส.ส.เก่านะคะบิ๊กเนมเจ้าของพื้นที่อะไรเงี้ยไม่ชนะเลือกตั้งทีนี้โดยส่วนตัวลองประเมินดูว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งในลักษณะนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดแบบลงไปในรายพื้นที่นะคะขอพูดแบบกว้างๆขออนุญาตกลับไปสไลด์ที่แล้วค่ะคุณแพทค่ะก็มาคิดดูว่าในพื้นที่ที่ทำไมโซนที่เป็นเมืองหรือโซนที่เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่พรรคอย่างก้าวไกลเนี่ยชนะเลือกตั้งเข้ามาได้เยอะนะเป็นพื้นที่ที่เขาตีตลาดได้เจาะตลาดได้นะคะก็จะเป็นพื้นที่โซนเมืองโซนอุตสาหกรรมก็คิดว่าปัดนึกออกเร็วๆเนี่ยก็จะมี3เรื่องด้วยกันที่มันอาจจะส่งผลนะคะต่อการตัดสินใจเลือกตั้งของผู้คนนะคะแล้วก็ทําให้ผลการเลือกตั้งออกมาเป็นแบบนี้อย่างแรกก็คือพื้นที่ที่ก้าวไกลชนะเนี่ยก็คือพื้นที่ที่ก้าวไกลสามารถล้มแบบเจ้าของพื้นที่เดิมนะคะหรือแบบโซคอลบ้านใหญ่ได้เนี่ยอย่างเช่นชลบุรีสมุทรปราการนนทบุรีหรือแม้แต่กรุงเทพมหานครเองมันจะเป็นพื้นที่ที่มีพลวัตของเมืองแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบประชากรในพื้นที่ค่อนข้างสูงอย่างชลบุรีเองเนี้ยไปดูข้อมูลของพื้นที่แล้วก็คุยกับพวกคนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะบอกว่ามันจะมีพวกโซนอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของประชากรเยอะมากคือเป็นคนที่อื่นที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในชลบุรีอะไรเงี้ยอาจจะเข้ามาอยู่นานแล้วแต่ว่าพอทํางานไปได้เรื่อยๆเนี่ยสามารถที่จะแบบลงหลักปักฐานแล้วก็ย้ายทะเบียนบ้านแบบซื้อบ้านซื้อที่พักอาศัยอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กันแบบอย่างเป็นอย่างที่เป็นรีจิสเตอร์นะคะย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาก็คือเป็นขนาดใหญ่นะคะที่สมุทรปราการเองก็เหมือนกันนะคะที่นนทบุรีเองก็เหมือนกันแบบมีคอนโดมีบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอะไรเงี้ยไอ้ทั้งความเปลี่ยนแปลงของเมืองแล้วก็องค์ประกอบประชากรเนี่ยมันก็ส่งผลให้ผู้คนเนาะที่เป็นผู้เลือกตั้งเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะดังนั้นก็มีแนวโน้มที่ผลการเลือกตั้งมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมคนที่เคยชนะเลือกตั้งอยู่โดยใช้ทรัพยากรทางการเมืองแบบเดิมอ่ะอาจจะไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้กับองค์ประกอบประชากรแบบใหม่นะคะที่ปรากฏขึ้นมาในพื้นที่กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือพอมันเป็นพื้นที่เมืองสูงใช่ไหมคะลักษณะการประกอบอาชีพนะคะวิถีชีวิตของผู้คนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อจินตนาการในหัวของผู้คนน่ะว่าเขายึดโยงอยู่กับอะไรบ้างนะคะคนที่คนเมืองแล้วก็คนที่ทำอาชีพแบบหนึ่งเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีแบบหนึ่งเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะเชื่อมโยงเชื่อผูกโยงตัวเองอ่ะเข้ากับคุณค่านะคะหรือกลุ่มคนอื่นๆที่ตัดข้ามพื้นที่อ่ะหมายความว่าสมมติว่าเขาทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าเป็นแบบไวท์คอลล่าก็แล้วแต่อยู่ที่ชลบุรีแต่ว่าจินตนาการทางการเมืองทางสังคมของเขาอาจจะไม่ได้ยึดโยงอยู่กับแบบคนชลบุรีในจังหวัดชลบุรีก็ได้แต่อาจจะใกล้เคียงนะคะหรือว่ามีสำนึกบางอย่างโยงใยร่วมกันกับคนที่อยู่นนทบุรีแล้วมีแบ็กกราวด์คล้ายๆกันนะคะหรือว่าคนที่เชียงใหม่แล้วมีแบ็คกราวด์คล้ายๆกันอะไรเงี้ยมากกว่าดังนั้นเนี่ยสำนึกมันตัดข้ามพื้นที่ได้ง่ายกว่านะคะสำหรับคนที่มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายแล้วก็เชื่อมต่อตัวเองแบบนอกพื้นที่สูงนะคะในขณะเดียวกันไอ้รูป
รูปแบบวิถีชีวิตของเขาเนี่ยมันก็ส่งผลต่อสถานภาพทางอำนาจนะคะของเขาแล้วก็วิธีที่เขาจะเข้าถึงทรัพยากรนะคะแล้วก็กลไกรัฐทรัพยากรของรัฐทรัพยากรสาธารณะอะไรเงี้ยด้วยคนเมืองอาจจะมีวิธีที่จะเข้าถึงทรัพยากรสาธารณะของรัฐเนี่ยโดยที่ไม่ต้องผ่านเครือข่ายความสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่กับนักการเมืองที่อยู่ในพื้นที่หรือระบบราชการที่อยู่ในพื้นที่มากเท่าคนที่มากเท่าคนที่แบบอยู่ในพื้นที่ชนบทแล้วก็ไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายตัวสูงเท่าพื้นที่ที่มันเป็นเมืองอะไรเงี้ยก็นึกเร็วๆว่าน่าจะมีประมาณ3ประเด็นนี้นะคะที่มันส่งผลให้พรรคให้ส่งผลต่อความส่งผลต่อการเลือกตั้งนะคะที่ทำให้พรรคก้าวไกลเนี่ยสามารถที่จะแบบทะลุทะลวงแล้วก็เจาะพื้นที่เหล่านี้ได้นะคะที่มาพร้อมกับแบบแคมเปญแพ็กเกจการหาเสียงที่มันเป็นแบบระดับชาติโดยที่แบบไม่ต้องเจาะแบบเชิงพื้นที่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะพวกแบบการเมืองบ้านใหญ่เออใช้คำนี้ก็ได้นะคะการเมืองบ้านใหญ่หรือแบบการเมืองที่มีการแบบยึดทุกพื้นที่ของนักการเมืองเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออก็น่าจะเป็นปัจจัยประมาณนี้นะคะทีนี้มาถึงประเด็นต่อมานะคะสำหรับคำถามที่ว่าแล้วไอ้ผลการเลือกตั้งแบบเนี้ยเดี๋ยวขอสไลด์ไปที่สไลด์การเลือกตั้งท้องถิ่น6-7ค่ะไอ้ผลการเลือกตั้งแบบเนี้ยของปี66เนี่ยมันส่งผลยังไงต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในปี2567บ้างไหมทีนี้มาถึงอีกประเด็นหนึ่งที่คุณพัดอยากให้พูดก็คือไอ้ผลการเลือกตั้งที่ออกมาตอนปี66เนี่ยมันจะส่งผลยังไงต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นในปี67บ้างหรือเปล่านะคะคือถ้าไปดูในรายพื้นที่เนี่ยเอาจริงๆเข้าใจว่าเป็นอาการเดียวกันของทั้งประเทศนะคะที่ถึงแม้ว่านักการเมืองเจ้าของพื้นที่เนี่ยจะแพ้เลือกตั้งระดับชาตินะคะไม่ว่าจะปี62หรือว่าปี66เนี่ยแต่ว่ามักเอาไหมอย่างตอนปี62เนี่ยหลายพื้นที่ก็แพ้การเมืองระดับชาติการเลือกตั้งระดับชาติแต่ว่าพอเป็นการเลือกตั้งอบจ.ปี64ไหมคะ63 64กลายเป็นว่าเจ้าของพื้นที่เดิมเนี่ยยังสามารถหรือโซคอลบ้านใหญ่เนี่ยยังสามารถรักษาพื้นที่การเมืองท้องถิ่นทั้งอบจ.อบต.นะคะหรือว่าเทศบาลอะไรเงี้ยเอาไว้ได้เป็นจำนวนมากนะคะก็มันมีคำอธิบายว่าสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยมันมีคุณลักษณะที่ไม่เหมือนกันแล้วก็วิธีการตัดสินใจเลือกตั้งของคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องนั้นอาจจะขอแวะพูดเรื่องบ้านใหญ่นิดนึงคือพอคนเดี๋ยวนี้คนใช้คําว่าบ้านใหญ่เนี่ยแบบอย่างพร่ำเพรื่อมากแพร่หลายมากคือจริงๆอยากทวงคืนนิยามบ้านใหญ่เหมือนที่เขาทวงคืนซอฟต์พาวเวอร์ให้โจเซฟนายกันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีคนนิยามไว้อย่างเป็นกิจลักษณะของคำว่าบ้านใหญ่นะคะแต่เดิมเนี่ยใช้กันในความหมายที่หมายถึงแบบกลุ่มการเมืองนะคะที่สามารถที่จะยึดกลุ่มพื้นที่ทางการเมืองในพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็กำกับระบบราชการในพื้นที่ได้ด้วยนะคะกำกับควบคุมทั้งการเมืองระดับชาติการเมืองท้องถิ่นนะคะแล้วก็รวมไปถึงระบบราชการในพื้นที่ด้วยรวมถึงผูกขาดคือมีสถานะเหนือกว่าในทางเศรษฐกิจแล้วก็มีประกอบอาชีพจะพูดว่าอะไรดีคือมีความสามารถในการควบคุมวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของผู้คนในพื้นที่ด้วยเช่นแบบยกตัวอย่างรวมๆสามารถที่จะกำหนดตัวคนที่จะลงเลือกตั้งอบต.อบต.เทศบาลอะไรเงี้ยแล้วก็การเลือกตั้งระดับชาติได้
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในพื้นที่อะไรเงี้ยก็ต้องขอความเห็นชอบจากบ้านใหญ่ก่อนอะไรเงี้ยแล้วธุรกิจของบ้านใหญ่ก็มักจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของผู้คนในพื้นที่นะคะเช่นสมมุติว่าคนในพื้นที่นั้นทํานาบ้านใหญ่ก็อาจจะต้องมีธุรกิจที่มันเป็นแบบโรงสีข้าวนะคะหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับการทํานานะคะแบบขายเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรแบบวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นพื้นที่แบบทําไร่อ้อยก็จะต้องแบบว่ามีโรงงานทําน้ําตาลเป็นเจ้าของไร่อ้อยอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปทํานองนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันอาจจะถูกใช้ไปแบบคนชนะเลือกตั้งสองครั้งก็เรียกว่าบ้านใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไม่ได้แบบใช้ในนิยามเดิมเป๊ะเพราะฉะนั้นมันมีความลื่นไหลของนิยามด้วยดังนั้นจะในที่เนี้ยก็พยายามที่จะ clarify ว่าจริงๆแล้วบ้านใหญ่มันคือในความหมายนี้เนาะไม่ใช่แค่แบบว่าชนะเลือกตั้งครั้งสองครั้งอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือการความสามารถในการควบคุมพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยมันแทบจะไม่เหลือพื้นที่ไหนที่มีใครสามารถที่จะทำแบบนั้นได้อย่างได้แบบที่คอนเซ็ปต์บ้านใหญ่ทำได้อะนะคะในอดีตเนี่ยชลบุรีเนี่ยกำนันป๊ออาจจะทำได้ใช่ไหมคะคุณบรรหารอาจจะทำได้ที่สุพรรณบุรีนะคะปัจจุบันอันนี้ออฟเรคคอร์ดแล้วกันนะคะปัจจุบันอาจจะแบบมีบุรีรัมย์ที่คุณเนวินทําได้อะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละที่อื่นๆอ่ะมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นแล้วที่จะสามารถทํางานในเชิงแบบตามคอนเซ็ปต์บ้านใหญ่ได้นะคะทีนี้พอมาดูว่าแล้วทรัพยากรฐานทรัพยากรทางการเมืองของบ้านใหญ่อ่ะหรือการเมืองแบบบ้านใหญ่เนี่ยมันคืออะไรสําหรับเราเนี่ยการเมืองบ้านใหญ่เนี่ยมันคือฐานที่สำคัญของมันอะคือเครือข่ายนะคะคือพวกเนี้ยมีเครือข่ายในการที่จะดูแลผู้คนที่อยู่ในโยงใยความสัมพันธ์กับตัวเองแล้วก็สร้างโครงข่ายเครือข่ายขึ้นเป็นชั้นๆนะคะเชื่อมโยงถึงกันหมดในการเมืองทุกระดับรวมไปถึงระบบราชการแล้วก็ภาคธุรกิจในพื้นที่ด้วยนะคะดังนั้นฐานทรัพยากรที่เป็นหัวใจสำคัญของบ้านใหญ่เนี่ยมันคือเครือข่ายนะคะแล้ววิธีทำงานทางการเมืองเนี่ยมันคือการดูแลในเชิงพื้นที่นะคะดังนั้นเนี่ยการเมืองบ้านใหญ่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แอบอิงอยู่กับกระแสของพรรคหรือว่าอุดมการณ์นโยบายของพรรคแต่ว่าจะเป็นพวกที่เชี่ยวชาญในการดูแลบริหารจัดการพื้นที่ของตัวเองเพราะว่าสามารถที่จะควบคุมหรือว่าเชื่อมต่อกับทุกองคาพยพที่มันอยู่ในพื้นที่อ่ะทั้งภาครัฐภาคส่วนท้องถิ่นนะคะการเมืองระดับชาติแล้วก็ภาคเอกชนด้วยนะคะทีนี้ขอสไลด์ถัดไปค่ะทีนี้พอพูดว่าการเมืองบ้านใหญ่มันคือแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วผลการเลือกตั้งปี66นะคะเป็นแบบนั้นมันจะส่งผลยังไงต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือว่าเลือกตั้งนายกอบจที่จะเกิดขึ้นในปี2567บ้างสำหรับเราเนี่ยยังมีความรู้สึกว่ายังเชื่ออยู่ลึกๆนะว่าบ้านใหญ่นะคะหรือว่าเจ้าของพื้นที่เดิมเนี่ยยังอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบนะคะในการแข่งขันในการเลือกตั้งอบต.ในปีหน้าที่จะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลสองสามประการด้วยกันอย่างแรกก็คือการเลือกตั้งท้องถิ่นมันเป็นการเลือกตั้งที่แตกต่างจากการเลือกตั้งระดับชาติเนาะเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้กันมาบ่อยแล้วคือการหนึ่งที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยคือการเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยมันเป็นส่วนคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตก็ตามอ่ะแต่มันคือการที่ส.ส.เขตของเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาที่ส่วนกลางแล้วก็ดังนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมืองเนาะที่มันมีโครงข่ายทั่วทางประเทศนะคะดังนั้นวิธีการตัดสินใจเลือกเนี่ยบางทีมันคือการเลือกคนนี้เพราะต้องการที่จะเลือกพรรคนี้แล้วก็เลือกคนของพรรคไปด้วยโดยเชื่อว่าคนเนี้ยก็จะตัดสินเมื่อได้เป็นผู้แทนแล้วจะตัดสินใจทางการเมืองตัดสินใจกฎหมายต่างๆอะไรเงี้ยนโยบายสาธารณะต่างๆเนี่ยในนามของพรรคเป็นไปในทิศทางที่พรรคเนี่ย
กำหนดหรือกำกับได้ใช่ไหมเออดังนั้นเนี่ยการเลือกตั้งส.ส.เขตเนี่ยมันเลือกในฐานะที่เขตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยทั้งรัฐนะคะแล้วก็เป็นส่วนส.ส.คนนี้เป็นส่วนหนึ่งของพรรคนะคะแล้วก็จะทำงานในนามของพรรคร่วมกับส.ส.คนอื่นของพรรคอีกอะไรเงี้ยแต่การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นอ่ะมันเลือกแล้วจบอยู่ที่นี่นะคะจริงๆแล้วโอเคมันเชื่อมโยงกันแหละนะคะแต่ว่าด้วยลักษณะภารกิจหน้าที่อ่ะนะคะมันทำให้คนรู้สึกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นมันเลือกแล้วจบอยู่ที่นี่เรานายกอบจของเราอ่ะไม่ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาที่กรุงเทพแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแบบนายกอบจที่แบบสงขลาที่อุดรอะไรอย่างเงี้ยนายกอบจที่นี่ก็คือนายกอบจที่นี่นะคะแล้วก็อีกอย่างที่สองก็คือที่เป็นลักษณะเฉพาะของการเลือกตั้งท้องถิ่นก็คือนายกอบจอ่ะไม่ใช่แค่นักการเมืองอย่างเดียวแต่เขาคือผู้บริหารด้วยคือมันคือนักบริหารต้องเป็นคนบริหารจัดการเมืองวางแผนพัฒนาเมืองอะไรเงี้ยขับเคลื่อนงานในเชิงพื้นที่ของเมืองดังนั้นเนี่ยมันมีหมวกสองใบก็คือเป็นหมวกที่เป็นนักการเมืองที่ต้องทํางานการเมืองเพราะว่าต้องมาจากการเลือกตั้งในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นผู้บริหารที่ต้องทํางานพัฒนาในเชิงพื้นที่นะคะเต็มๆเลยไอ้คุณลักษณะเนี้ยมันทำให้ตัวผู้สมัครอ่ะมีผลนะคะแปลว่าหมายความว่าคือตอนที่เราเลือกส.ส.บางทีเราอาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องดูว่าหน้าส.ส.คนนี้เป็นใครใช่ไหมแต่ดูนโยบายของพรรคแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทำตามนโยบายของพรรคอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นนักการเมืองท้องถิ่นอ่ะที่ต้องทำหน้าที่ทั้งบริหารแล้วก็เป็นนักการเมืองในพื้นที่ด้วยอ่ะมันคือศักยภาพของตัวแคนดิเดตอ่ะมันมีผลอย่างยิ่งนะคะคือมันไม่ได้มีพรรคที่เป็นนโยบายที่ส่วนกลางคอยกำกับคนนี้อยู่แต่มันคือความสามารถในการเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับราชการส่วนอื่นๆในพื้นที่ความสามารถในการดีลกับผู้คนนะคะแล้วก็พื้นท้องถิ่นที่เป็นโลเวอร์เทียอะไรเงี้ยต่างๆผู้คนที่อยู่ในพื้นที่อะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยมันเลยทําให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นอ่ะตัวแคนดิเดตอ่ะมันค่อนข้างที่จะมีความสําคัญมากนะคะซึ่งจะต่างไปจากการเลือกตั้งระดับชาติที่โอเคตัวส.ส.เองก็สําคัญแต่มันสําคัญน้อยกว่านายกอบจ.นะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการตัดสินใจของผู้เลือกตั้งอ่ะมันเลยตัดสินใจบนฐานแคนดิเดตเบสอ่ะสูงนะคะไม่ใช่ว่าแบบไม่สนใจเชิงนโยบายหรือว่าไม่สนใจเชิงอุดมการณ์นะแต่ทั้งหมดนั้นสะท้อนผ่านตัวแคนดิเดตอะนะคะดังนั้นวิธีการตัดสินใจเนี่ยมันจะแคนดิเดตเบสมากกว่าที่จะแบบว่าเป็นพาร์ตี้เบสอะไรอย่างเงี้ยนะคะพร้อมๆกันนั้นอะมันยังไม่ได้มีการทำงานของพรรคการเมืองที่เป็นกิจจลักษณะแล้วก็ขนาดใหญ่ที่จะลงมาทำงานแบบในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นแบบอบจ.เทศบาลอะไรเงี้ยอย่างขนาดใหญ่ด้วยดังนั้นมันก็จะยิ่งแคนดิเดตเบสมากๆนะคะตอนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งที่ผ่านมาเนาะที่พรรคก้าวไกลก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่พรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้ามุ่งมั่นว่าแบบอยากเจาะให้ได้เพราะว่าเป็นพื้นที่เมืองมากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชนะเลือกตั้งเมื่อปี62ด้วยอะไรเงี้ยคุณธนาธรก็ลงไปช่วยตอนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาอยู่แบบขมีขมันเต็มตัวมากๆแต่ว่าคนในพื้นที่ก็พูดประมาณว่าพอเลือกตั้งเสร็จคุณธนาธรก็จะกลับกรุงเทพแล้วก็จะเหลือแต่คนคนนั้นอะขอโทษเราจำชื่อไม่ได้แล้วจะเหลือแต่คนนั้นทิ้งไว้ในพื้นที่ซึ่งเอาเข้าจริงอะเขาแทบจะไม่รู้ว่าคนนี้มีศักยภาพในการที่จะทำงานในพื้นที่ได้มากขนาดไหนอะไรเงี้ยคือเขาเห็นศักยภาพของคุณธนาธรแล้วก็เห็นการซัพพอร์ตของคณะก้าวหน้าต่อผู้สมัครคนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เห็นว่าตัวผู้สมัครคนนี้เป็นยังไงแล้วมีความสามารถที่จะทำงานในเชิงพื้นที่ให้กับเขาหลังเลือกตั้งได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเออดังนั้นผลการเลือกตั้งก็จะออกมาในลักษณะที่เป็นคนของเครือข่ายเดิมได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งนั้นไปนะคะทีนี้ในการเลือกตั้งนายกอบต.ที่จะเกิดขึ้นปีหน้าเนี่ยมันมีโอกาสและข้อจำกัดอะไรบ้างของเจ้าของพื้นที่เดิมหรือ the so-called แบบ
บ้านใหญ่นะคะแล้วก็ผู้เล่นหน้าใหม่ในมุมมองของเราเนี่ยยังรู้สึกว่าข้อได้เปรียบประการหนึ่งก็คือการที่มันจะเลือกตั้งพร้อมกันทั้งประเทศไม่แน่ใจว่าพร้อมทั้งหมดหรือเปล่าแต่ว่าเกือบทั้งประเทศอ่ะจะเลือกเพราะว่าครั้งล่าสุดมันเลือกพร้อมกันใช่ไหมคะคือโดยปกติแต่ดั้งเดิมเนี่ยเลือกตั้งนายกอบจเลือกตั้งท้องถิ่นอ่ะมันจะไม่พร้อมกันทั่วประเทศแต่ละที่เลือกตั้งไม่พร้อมกันใช่ไหมแล้วก็หมดวาระไม่พร้อมกันของใครหมดก่อนก็เลือกก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันถูกฟีดไปหลังปี57ก็มาคิกออฟพร้อมกันนะคะดังนั้นเนี่ยครั้งเนี้ยปี67มันก็จะหมดวาระพร้อมกันแล้วก็จะเลือกพร้อมกันยกเว้นบางที่ที่แบบมีปัญหาอาจจะทําให้แบบหมดวาระที่หลังเลยอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะเลือกพร้อมกันไอการที่มันเลือกพร้อมกันเนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่พรรคการเมืองระดับชาติเนี่ยจะสามารถส่งผลต่อการเลือกตั้งในพื้นที่ได้เนาะเพราะว่ามันเลือกพร้อมกันทั้งประเทศแล้วถ้าพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเนี่ยอยากจะทำแคมเปญที่มันเป็นลักษณะมหาภาคเนาะแล้วก็ใช้กระแสสังคมหรือว่าเป็นแคมเปญระดับชาติอะคือไม่อยากใช้คําว่ากระแสมันดูไบแอสแต่ว่าคือเป็นลักษณะของการแบบทําแคมเปญระดับชาติในการรณรงค์หาเสียงโดยไม่เจาะจงพื้นที่อ่ะแต่ว่าเป็นแคมเปญแบบใหญ่ในระดับมหาภาคของทางประเทศอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่ทําได้นะคะแล้วก็อาจจะมีผลให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยหมายความว่าพื้นที่นี้เปลี่ยนพื้นที่นี้เปลี่ยนพื้นที่นี้เปลี่ยนแล้วภาพรวมทั้งประเทศก็จะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีผลในแง่นั้นนะคะดังนั้นผู้เล่นหน้าใหม่ถ้าสังกัดพรรคการเมืองระดับชาติแล้วพรรคการเมืองระดับชาติเนี่ยลงมาเล่นด้วยสร้างแคมเปญในระดับมหาภาคก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบเป็นโอกาสเนาะในการที่จะอาจจะแบบสู้ได้นะคะในขณะที่เจ้าของพื้นที่เดิมเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่ามีข้อได้เปรียบในเชิงที่มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายแล้วก็บริหารจัดการเครือข่ายดูแลเครือข่ายในพื้นที่ได้ดีโดยเฉพาะคือรัฐคือตัวผู้ตัวนายกอบจมันไม่เหมือนรัฐบาลเนาะรัฐบาลเขาเป็นรัฐบาลแล้วแบบมันเหมือนแบบมันเหมือนจะถูกชกง่ายใช่ไหมแบบว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้การยึดพื้นที่อบจได้อะนะคะมันเป็นโอกาสของการโชว์ผลงานแล้วก็การใช้ทรัพยากรทั้งหลายอะในการดูแลเครือข่ายแล้วก็แบบเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางการเมืองในพื้นที่ได้ไปพร้อมๆกันด้วยดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นโอกาสแล้วก็เป็นข้อได้เปรียบของเจ้าของพื้นที่เดิมนะคะในมุมของเราก็ได้ทราบมาว่าหลายพื้นที่ที่แพ้เลือกตั้งระดับชาติไปก็กลับไปปักหลักว่าจะกลับมาเอาคืนในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็กลับไปปักหลักที่เลือกตั้งนายกอบจกันนะคะแบบเป็นพื้นที่ที่จะแพ้ไม่ได้นะคะแล้วก็มันเป็นพื้นที่การแข่งขันที่สำคัญด้วยเพราะว่างบประมาณอะไรเงี้ยมันก็เยอะใช่ไหมคะมันมีภารกิจหน้าที่แล้วก็มีงบประมาณที่แบบจะสามารถทําอะไรได้มากพอสมควรโดยเฉพาะพวกอบจ.ใหญ่ๆอย่างแบบชลบุรีนนทบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เจ้าถิ่นก็จะแบบปักหลักว่าแบบจะเอาคืนนะคะจะยึดพื้นที่เอาไว้ให้ได้นะคะไม่ให้เสียไปนะดังนั้นแนวโน้มเราก็ยังรู้สึกว่าผลการเลือกตั้งระดับชาติที่ผ่านมามันอาจจะ โดยเฉพาะผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมันอาจจะไม่ได้ส่งผลให้เราคาดการการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีหน้าได้นะคะประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวขอกลับไปดูรูปที่เป็นแผนที่ประเทศไทยสองรูปอะค่ะคือจริงๆรูปเนี้ยพอดูเผินๆแล้วอะคือคำอธิบายแบบเหมารวมมันก็จะได้แบบหนึ่งเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราดูแบบอย่างเฉพาะเจาะจงลงไปอะเวลาเราดูว่ามันจะมีพื้นที่ที่แบบเคยปี62ก็ส้มใช่ไหมคะปี66ก็ส้มแล้วมันก็จะมีพื้นที่ที่ปี62เนี่ยแดงแต่ว่าปี66เนี่ยส้มแล้วก็มีพื้นที่ที่ปี62เนี่ยเป็นน้ำเงิน
นะคะแล้วก็พอปี66เนี่ยส้มเราคิดว่าไออาการแบบนี้มันอาจจะไม่สามารถที่จะอธิบายแบบเหมารวมได้ว่ามันคือการที่แบบพื้นที่บางพื้นที่แบบว่าก้าวหน้าหรือว่าเปลี่ยนมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงอุดมการณ์ขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะพูดได้ว่ามันคือการแปลขบวนใหม่ของผู้คนและของอุดมการณ์ของพรรคการเมืองด้วยอย่างในบรรดาคนที่เลือกก้าวไกลเองคืออุดมการณ์หรือคุณค่าที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคยึดถืออ่ะมันมีการจัดรูปแปรขบวนกันใหม่ด้วยผ่านการเลือกผ่านการแข่งขันการเลือกตั้งในปี66อ่ะนะคะแล้วมันก็มีการแปรรูปแปรขบวนของผู้คนในฝั่งประชาชนด้วยเหมือนกันนะคะในอย่างในพรรคก้าวไกลเองอ่ะมันก็มีเอลเมนต์คือเวลาคนเขาแซวกันเขาชอบแซวว่าแบบก็มันมีคนที่เปลี่ยนจากเหลืองไปเลือกส้มใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าไปดูเอลเมนต์ทางอุดมการณ์หรือทางแวลูจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนด้วยซ้ำแต่คือเขายังยึดถืออยู่ในส่วนในแวลูเดิมอ่ะเช่นสมาทานในการเมืองแบบโปร่งใสขาวสะอาดแบบไม่ทุจริตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่พรรคก้าวไกลขายเหมือนกันนึกออกไหมแต่ว่าพรรคเดิมที่เคยขายเรื่องเนี้ยประชาชนได้ทดสอบทดลองมาแล้วแล้วปรากฏว่าไม่มีสินค้าจริงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หันมาลองกับก้าวไกลนึกออกไหมแต่ว่าเขาก็ยังยึดอยู่ในแวลูเดิมอะแต่ว่าตอนเนี้ยก้าวไกลขายเรื่องนี้ด้วยในขณะเดียวกันคนที่อาจจะเคยแดงเคยเลือกเพื่อไทยอะแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อไทยไม่มีสินค้าชนิดนั้นให้เขาเหมือนกันแบบสินค้านั้นหมดไปแล้วหรือไม่มีอยู่จริงก็ตามแต่แล้วพรรคก้าวไกลก็ขายสินค้าแบบนั้นเหมือนกันดังนั้นในรอบเนี้ยมันก็จะมีคนที่มาเลือกก้าวไกลดังนั้นเราเลยรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเชิงของแบบสังคมไทยได้เปลี่ยนไปแล้วโดยสิ้นเชิงอะไรเงี้ยโอเคมันอาจจะมีคนเปลี่ยนแต่ว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีคนที่แบบเหมือนแปลแนวร่วมอ่ะแบบหาของสิ่งเดิมในพรรคการเมืองใหม่อะไรเงี้ยก็มีอย่างนั้นอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะไปที่เรื่องสุดท้ายสไลด์สุดท้ายค่ะทีนี้พอมาถึงโจทย์สุดท้ายที่ทางคุณแพทตั้งมาก็คือเราคาดหวังอะไรกับการกระจายอำนาจภายใต้รัฐบาลเพื่อไทยได้ไหมนะคะเพราะว่าหลังจากที่แถลงนโยบายเป็นรัฐบาลแล้วแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไปเนี่ยรัฐบาลของคุณเศรษฐาก็แทบจะไม่ได้พูดอะไรเรื่องกระจายอำนาจเลยมีโผล่มาเรื่องผู้ว่า CEO ใช่ไหมซึ่งก็ถ้าเราหมายถ้าพูดถึงการกระจายอํานาจแล้วหมายถึงการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ว่า CEO ก็คงจะไม่ใช่คําตอบนะคะไม่ใช่สิ่งที่จะไปด้วยกันกับการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยส่วนตัวก็คิดว่าอันนี้พูดแบบจากใจเลยนะเรารู้สึกตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งแล้วว่านโยบายกระจายอำนาจไม่ใช่นโยบายหลักที่พรรคเพื่อไทยจะผลักดันตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าเป็นนโยบายที่เหมือนมันเป็นเทรนด์ของการเลือกตั้งตอนนี้ใช่ไหมตั้งแต่หลังคุณชัชชาติชนะเลือกตั้งมามั้งที่มันจะเป็นการทำแพ็กเกจนโยบายที่แบบเป็นนโยบายเยอะๆๆอ่ะไม่ว่าพูดด้านไหนมาแบบพรรคการเมืองก็จะต้องมีนโยบายนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก้าวไกลก็ทำเพื่อไทยก็ทำดังนั้นนโยบายการกระจายอำนาจอะตั้งแต่ช่วงแคมเปญหาเสียงของพรรคเพื่อไทยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นนโยบายที่แบบอ๋อถ้าถามเรื่องเนี้ยเขามีจุดยืนว่ายังไงแล้วเขาก็มีจุดยืนว่าเลือกตั้งเริ่มจากจังหวัดที่พร้อมก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่นโยบายที่เขาตั้งใจที่จะแบบผลักดันแบบเป็นเรือธงอะรู้สึกตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วทีนี้ก็ไม่ได้แปลกใจที่มันจะหายไปนะคะหลังจากที่เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนะคะอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ไม่ได้รู้สึกแปลกใจที่มันจะหายไปก็คือถ้าเราดูประวัติของพรรคเนี้ยนะคะตั้งแต่เป็นไทยรักไทยพลังประชาชนมาจนถึงเพื่อไทยเนี่ยลักษณะการจุดขายของเขาอะจริงๆแคมเปญเลือกตั้งที่ผ่านมาเขาก็พูดชัดว่าจุดขายของเขาคือเขาบอกว่าเขาทำนโยบายได้สำเร็จใช่ไหมเมื่อจุดขายของเขามันคือการทำให้สำเร็จอะการที่รัฐจะผลักดันวาระนโยบายอะไรให้สำเร็จได้อะมันจำเป็นที่จะต้องมีการใช้อำนาจใช่ไหมอย่างเบ็ดเสร็จในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็แบบ
กระชับฉับไวอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยลักษณะการใช้อำนาจของพรรคเพื่อไทยอ่ะเพื่อผลักดันเป้าหมายทางนโยบายของเขาอ่ะมันมีแนวโน้มที่จะแบบที่จะใช้อำนาจใช่ไหมแบบอยากได้อำนาจให้มันเบ็ดเสร็จพอสมควรเพื่อที่จะผลักดันนโยบายไม่ว่าจะยากจะง่ายให้สำเร็จได้นะคะเพื่อที่จะเอาเพื่อคือต้องควบคุมระบบราชการได้นะคะควบคุมรัฐสภาได้เพื่อที่จะผลักดันเรื่องที่เขาอยากจะทำให้สำเร็จได้ถ้าลักษณะการใช้อำนาจของรัฐบาลตระกูลเพื่อไทยเป็นแบบนี้การผลักดันเรื่องกระจายอำนาจในช่วงเวลาเนี้ยก็อาจจะไม่ใช่หนทางของเขานะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เขามีต้นทุนในการตั้งรัฐบาลสูงแล้วเขาเชื่อว่าผลงานจะเป็นสิ่งที่ซื้อใจคนกลับมาให้เลือกเพื่อไทยหรือให้ยังเลือกเพื่อไทยอยู่ดังนั้นในสมัยเนี้ยคงจะเป็นเป้าหมายอย่างยิ่งของเขาที่จะต้องแบบผลักดันนโยบายที่เขาคิดว่าสำคัญอ่ะให้สำเร็จให้ได้และมันจำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องใช้อำนาจแบบรวมศูนย์นะคะแล้วก็เบ็ดเสร็จประมาณหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ได้ดังนั้นก็การกระจายอำนาจคงไม่ใช่หนทางที่จะทำให้เพื่อไทยบรรลุในการแบบผลิตผลงานแบบในเชิงแบบเศรษฐกิจปากท้องนะคะที่มันต้องใช้อำนาจรัฐนำสูงนะคะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณผลักดันกระจายอำนาจในช่วงเวลาเนี้ยในช่วงเวลาเนี้ยแล้วมันต้องมีการปรับโครงสร้างภาครัฐปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันองค์กรของรัฐอะไรเงี้ยมันก็ทําให้การทํางานในช่วงเนี้ยมันก็จะยังไม่สมูทมันก็จะกระทบไปกับการขับเคลื่อนนโยบายในหลายๆอย่างของรัฐบาลดังนั้นก็รู้สึกว่าไม่แปลกใจถ้านโยบายเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นแบบไม่ถูกผลักดันอย่างจริงจังภายใต้รัฐบาลนี้กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่านโยบายกระจายอำนาจเนี่ยมันเป็นนโยบายที่มีแรงเสียดทานสูงนะคะมีแรงต้านสูงถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วสังคมก็ตอบรับด้วยดีนะคะแต่ว่ามันมีปัญหาในตัวแคมเปญอยู่เดียวค่อยว่ากันทีหลังแต่ว่ามันเป็นนโยบายที่มีแรงเสียดทานสูงทั้งจากภาครัฐนะคะตัวระบบราชการเองฝ่ายการเมืองเองก็เอาเข้าจริงก็ไม่ได้แบบมี intention แบบที่แบบแรงกล้าขนาดนั้นที่จะผลักดันเรื่องนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝ่ายการเมืองเองเนี่ยก็เป็นแรงเสียดทานระบบราชการเองก็ไม่ได้อยากที่จะให้กระจายอํานาจเนาะทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอ่ะก็ไม่ได้อยากให้กระจายอํานาจฝ่ายประชาชนเองอ่ะก็มีแรงเสียดทานจากฝั่งประชาชนเหมือนกันดังนั้นมันเป็นนโยบายที่มีแรงเสียดทานสูงและนโยบายที่มีแรงเสียดทานสูงแบบเนี้ยถ้าจะทําให้มันเกิดขึ้นได้อ่ะมันต้องอาศัยรัฐบาลที่มีความชอบธรรมสูงมากหรือมีแบบความสามารถในการนำสูงมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามันไม่ทำให้พรรคเพื่อไทยอ่ะมีต้นทุนอันเนี้ยในการที่จะไปสู้รบปรบมือเพื่อที่จะผลักดันนโยบายเนี้ยให้เกิดขึ้นได้เนาะเพราะว่าคืออย่าว่าแต่เพื่อไทยเลยสมมติว่าเป็นรัฐบาลก้าวไกลอ่ะเราก็คิดว่าทํายากเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันแรงเสียดทานมันสูงแล้วผลการเลือกตั้งมันไม่ได้ชนะกันขาดใช่ไหมคะแม้ว่าก้าวไกลชนะเนี่ย151 จาก 500มันก็ไม่ได้เยอะดังนั้นเนี่ยถ้าจะใช้ความชอบธรรมทางการเมืองมาผลักดันนโยบายเนี้ยเราว่าผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามันไม่ได้ทําให้ใครมีต้นทุนที่จะผลักเรื่องเนี้ยได้ให้ฝ่าแรงเสียดทานแบบทั้งสามสายไปได้นะคะรวมถึงเพื่อไทยด้วยแล้วก็พอมาดูเรื่ององค์ประกอบของรัฐบาลผสมอ่ะก็ยิ่งชัดเจนว่ามันคงทําให้พรรคเพื่อไทยไม่สามารถที่จะผลักดันเรื่องนี้ได้เขาคงเอาพลังแล้วก็ความชอบธรรมที่มีอยู่ไปผลักดันนโยบายอื่นที่แรงเสียดทานน้อยกว่านี้นะคะแล้วก็มีความเห็นพ้องต้องกันในบรรดาพรรคร่วมนะคะแล้วก็ในสังคมที่เยอะกว่านี้ดีกว่านะคะเพื่อให้มันเห็นผลเป็นผลงานออกมานะคะทีนี้ถามว่าน่าเสียใจน่าผิดหวังไหมคือในมุมของคนที่ทำเรื่องกระจายอำนาจมันก็คงรู้สึกแฮ่วแหละที่แบบ
มันไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วมันก็คงแต่ไม่ได้เดินหน้าสักเท่าไหร่แต่เอาเข้าจริงเราก็มีความรู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันที่ทำให้ไอ้แคมเปญเลือกตั้งผู้ว่ามันซาไปจากความทรงจำของสังคมแล้วเดี๋ยวเลือกตั้งครั้งหน้าเรามาว่ากันใหม่แล้วแบบไม่ใช้ชื่อแคมเปญว่าเลือกตั้งผู้ว่าเราได้ไหมเพราะว่าไอ้ตัวแคมเปญเนี่ยสิ่งอาจารย์พิญญพันธ์น่าจะมีประสบการณ์ความเห็นร่วมนะคะเรื่องแคมเปญเลือกตั้งผู้ว่าคือตัวแคมเปญที่มันใช้ชื่อว่าเลือกตั้งผู้ว่ามันก็สร้างความสับสนเนาะแล้วก็มิสลีดในหลายอย่างด้วยอะไรเงี้ยดังนั้นก็มันอาจจะต้องมาคุยกันว่าจริงๆแล้วปัญหาคู่ชกจริงๆของการกระจายอำนาจอ่ะมันไม่ใช่ราชการส่วนภูมิภาคเพียวๆแต่จริงๆแล้วคู่ชกสำคัญมันคือราชการส่วนกลางอ่ะซึ่งมันไม่ได้ถูกพูดถึงในแคมเปญเลือกตั้งผู้ว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็นั่นแหละดังนั้นก็การที่ทําให้มันเจือจางไปไอ้คำว่าเลือกตั้งผู้ว่ามันเจือจางไปแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่ตกลงจะยุบราชการส่วนภูมิภาคหรือว่าจะปรับบทบาทหน้าที่หรือว่าจะทำยังไงกับมันอะไรเงี้ยแล้วให้แคมเปญมันชัดกว่านี้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้สังคมเข้าใจว่าเรากำลังจะทำอะไรกันแน่มันอาจจะทำให้ขยับไปได้ดีกว่าแล้วไม่สร้างศัตรูขึ้นมาโดยที่แบบไม่จำเป็นก็ได้อะไรเงี้ยนะคะสำหรับความคาดหวังประเด็นสุดท้ายคาดหวังอะไรกับการกระจายอำนาจคือแบบสารภาพจากใจว่าเป็นคนที่มีความคอนเซอร์เวทีฟประมาณหนึ่งดังนั้นก็เชื่อแบบเชื่อจริงๆเลยอะว่าความเปลี่ยนแปลงมันจะเริ่มแบบจากการเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยจริงๆตัวเองอะชอบโมเดลตอนรัฐธรรมนูญ50นะคะที่เปิดช่องให้มีการตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นนะคะแล้วก็หลังรัฐธรรมนูญ50ประกาศใช้อะมันก็มีพื้นที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ภารกิจหน้าที่จะไม่เหมือนกับท้องถิ่นทั่วไปแบบภารกิจหน้าที่พิเศษจะเฉพาะเจาะจงแบบเช่นพื้นที่นี้มีปัญหามีลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยก็อยากได้อำนาจหน้าที่เรื่องนี้เพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยเช่นแบบมาบตาพุดอยากได้อำนาจในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมแล้วก็เข้าไปจัดการกับนิคมอุตสาหกรรมได้ซึ่งเรื่องเนี้ยเทศบาลเมืองเพชรบุรีจะไม่อยากได้อะไรเงี้ยก็มาแต่เทศบาลเมืองมาบตาพุดก็อยากได้เรื่องนี้แล้วก็ทําให้เมืองมาบตาพุดเป็นเมืองพิเศษทางด้านนี้แล้วมีอำนาจพิเศษทางด้านนี้ตอนปี50เนี่ยมันมีแนวโน้มมีศึกษากันหลายพื้นที่เลยทั้งมาบตาพุดนะคะแม่สอดสมุยภูเก็ตไม่แน่ใจเชียงใหม่มีด้วยไหมคะอาจารย์เข้าใจว่ามีหัวหินอยุธยาอะไรเงี้ยมีเยอะมากนะคะแล้วถ้ามันค่อยๆเกิดแบบเนี้ยคือมันก็จะสามารถไอตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันสามารถดีไซน์ได้ว่าท้องถิ่นจะสัมพันธ์อย่างไรกับราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนกลางมันก็คือการค่อยๆเซาะไปทีละเล็กทีละน้อยทีละพื้นที่อะไรเงี้ยนะคะแล้วท้ายที่สุดหน้าตาท้องถิ่นทั้งประเทศเนี้ยอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ไม่ต้องแบบว่าเป็นแพทเทิร์นเดียวกันทั้งประเทศแล้วก็ไม่ต้องมีภารกิจหน้าที่แบบเดียวกันทั้งประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าดีไซน์มาเพื่อแบบเพื่อแต่ละพื้นที่แล้วก็ค่อยๆทำไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาครู้สึกแบบเทรทเทนแบบรู้สึกถูกคุกคามแบบน้อยลงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันค่อยๆค่อยๆค่อยค่อยถูกคุกคามอะไรเงี้ยก็เชื่อแบบนั้นก็ยังคาดหวังอยากเห็นมันกลับมาในลักษณะแบบนั้นอยู่นะคะก็คงประมาณนี้ค่ะเปิดโอกาสเลยเนาะเปิดนะครับเปิดให้ผู้เข้าร่วมสักสวัสดีครับได้ยินไหมครับครับสวัสดีครับพี่สุบรรณครับผมเชิญเลยครับครับผมขอถามสองสามข้อสำหรับวิทยากรทั้งสามท่านนะครับอันแรกถามอาจารย์พิญญาพันธ์ก่อนนะครับเรื่องอาจารย์พูดถึงเรื่องอำนาจท้องถิ่นในการจัดการถนนอาจารย์พูดมาคำหนึ่งว่าอบจไม่มีสักที่หนึ่งที่มีอำนาจในการจัดการถนนผมไม่แน่ใจว่าอะไรดีกว่ากันระหว่างการให้อำนาจท้องถิ่นจัดการถนนซึ่งมีความยาวแล้วก็พาดผ่านไป
ในหลายๆที่กับให้ส่วนกลางดูแลมันเส้นเดียวผมทีนี้มันเป็นคำถามที่ผมนึกถึงว่าถนนบางที่ในบางเขตมันดีกว่าบางที่และบางเขตต้องยกง่ายๆตัวอย่างง่ายๆบางที่มีคนไปตัดหญ้าริมทางบางที่ไม่มีบางที่ก็กิ่งไม้ละทางก่อให้เกิดอันตรายไม่มีคนไปดูแลอะไรแบบเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นทางเลือกที่มีอาจารย์มีการศึกษามันแค่ไหนนะครับเรื่องนี้ข้อ2ของอาจารย์ณัฐกรนะครับฟังผมฟังอาจารย์แล้วผมได้อิมเพรสชันอย่างหนึ่งว่าอบจ.เนี่ยมันมีเอาไว้สำหรับสร้างฐานการเมืองระดับชาติมากกว่าจะเป็นหน่วยของการปกครองท้องถิ่นจริงๆผมก็เลยมาถึงคำถามที่ว่าจริงๆแล้วอบจ.ยังคงจำเป็นมีอยู่หรือเปล่าในรูปแบบการปกครองในปัจจุบันนี้นะครับอันที่3ข้อ3ถามอาจารย์ชาลินีนะครับผมถาม2ข้ออันแรกผมได้ยินอาจารย์พูดถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงของการรวบการเลือกตั้งในท้องถิ่นนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มันทำให้พรรคก้าวไกลชนะเทคโนโลยีของการสื่อสารสมัยใหม่มีผลไหมครับผมเข้าใจว่า urbanization เนี่ยมันได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีสมัยใหม่มากๆเพราะว่าคนดูคนเสพการสื่อสารจากพรรคก้าวไกลเนี่ยผ่านโซเชียลมีเดียทั้งทุกที่นะครับทุกที่ที่อินเทอร์เน็ตไปถึงเนี่ยเขาก็สามารถรับสารอันนั้นได้แล้วโดยไม่จำเป็นต้องรู้จักผู้สมัครเลยในที่ที่ผมชนบทผมอยู่เนี่ยคนเลือกพรรคก้าวไกลโดยที่ไม่พอใจคนที่พรรคก้าวไกลส่งมาเลยแม้แต่น้อยแต่ก็เลือกนะครับอันนี้ถามและสุดท้ายที่อาจารย์ขมวดสุดท้ายผมทำให้เกิดคำถามในเชิงทฤษฎีนะครับว่ารัฐเดี่ยวเนี่ยมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่จะจัดการdecentralization ในรัฐเดี่ยวเพราะกรณีประสบการณ์ของประเทศผมได้ยินตั้งแต่ผมเป็นเด็กจนกระทั่งแก่ปัจจุบันแล้วเนี่ยยังไม่เคยพบการกระจายอำนาจในความหมายที่แท้จริงที่มันให้อำนาจท้องถิ่นจริงๆเลยสักครั้งผมกลับพบว่ามันกลายเป็นการท็อปดาวน์ให้อำนาจให้มีการเลือกตั้งที่โน่นที่นั่นที่นี่แล้วก็ที่สุดมันก็รวมศูนย์เข้ามาทั้งในแง่ของงบประมาณทั้งในแง่ของกำลังคนแม้แต่ policy ก็ออกไปจากส่วนกลางเพื่อ enforce ให้ท้องถิ่นเป็นคนทำครับผมมีคำถามแค่นี้ครับขอบคุณครับครับเชิญจัดพร้อมก่อนเลยครับผมครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับกรณีที่ว่าอำนาจท้องถิ่นในการจัดถนนจัดการถนนในกรณีอบจ.เนาะว่ามันพาดผ่านไปหลายพื้นที่เนี่ยมันจะทำให้เกิดความใช้คำว่าเหลื่อมล้ำหรือความไม่เหมือนกันหรือเปล่าใช่ครับคือผมว่าอาจจะต้องเข้าใจโครงสร้างของถนนทางหลวงนิดนึงนะครับทางหลวงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีกรม2อันที่ขี่กรมเดิมที่มีอยู่คือกรมทางหลวงอันนี้เป็นเส้นหลักที่ทำแทบทุกอย่างนะครับถนนสายหลักที่เราเห็นกันหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3ที่พุ่งไปตามต่างๆ112อะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นผมคิดว่าโดยโมเดลที่ผมเสนอเนี่ยอันนี้ไม่ไปยุ่งนะครับเป็นโครงสร้างเป็นเหมือนกับโครงกระดูกของถนนทั้งประเทศกับอีกอันนึงเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าควรจะโอนให้อำนาจท้องถิ่นในระดับอบจ.ก็คือส่วนที่เป็นอำนาจของกรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงชนบทคืออะไรครับกรมทางหลวงชนบทมันคือถนนอีกหน่วยงานหนึ่งเลยนะครับซึ่งที่มาของกรมทางหลวงชนบทเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับมันแปลงสภาพมาจากรปช.ซึ่งรปช.คืออะไรครับรปช.คือถนนที่สร้างมาในช่วงต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับประวัติ2500จนถึง2520กว่าคือเดิมเนี่ยก่อนที่จะตั้งกรมทางหลวงชนบทถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยมันมีบทเฉพาะการด้วยว่าจะตั้งมาชั่วคราวเพื่อที่จะโอนเข้าไปสู่ท้องถิ่นหรือจะไปอยู่กับกรมทางหลวงก็ได้ครับแต่ถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยไอ้ช่วงรอยต่อเนี่ยสุดท้ายก็มีรัฐประหารก่อนแล้วก็ยาวเลยครับปัญหาของกรมทางหลวงชนบทอันหนึ่งก็คือว่างบประมาณของกรมทางหลวงชนบทเนี่ยมหาศาลมากครับเกือบจะเท่ากับกรมทางหลวงครับดังนั้นไอ้กรณีเนี้ยนะครับทำให้หลายจังหวัดเนี่ยมีปัญหามากอย่างเช่นลำปางเนี้ยนะครับปรากฏว่าถนนบางสายเช่นก็จะไม่ผิดมันมีที่ธรรมศาสตร์ลำปางเนี่ยมันมีเส้นหลังมหาลัยที่มืดมากแล้วก็พยายามประสานกับอบจ.ให้มาช่วยดูแลอะไรเงี้ย
ผมไม่แน่ใจว่าเส้นนั้นเป็นเส้นไหนแต่ว่าที่มีปัญหาคืออบจไม่ได้มีงบบางทีไม่มีงบมากพอที่ตัดสินใจขนาดนั้นได้ไอการโอนกรมทางหลวงวันนี้มันจึงหมายถึงอำนาจทั้งทรัพยากรเงินนะครับบุคลากรนะครับประกันเงินต่างๆดันไปอยู่ในกรมทางหลวงชนบทและปัญหาที่มันเกิดขึ้นเอาที่ใกล้ตัวของกรุงเทพดีกว่านะครับคืออย่างนี้เมื่อปีปีห้าเจ็ดนะครับกรมทางหลวงชนบทปฏิเสธแบบขยายสะพานของ BTS ตากสินคือสะพาน BTS ตากสินเนี่ยอยู่ในมือกรมทางหลวงชนบทนะครับคือโดยที่ทางที่ควรจะเป็นคือไอ้ตรงนั้นอ่ะมันควรจะเป็นของกทม.แล้วมันตลกด้วยว่าไอ้จุดตรงตากสินเนี่ยซึ่งโคตรกลางเมืองเลยเนี่ยมันคือนี่มันคือกรมทางหลวงชื่อชนบทมันก็ตลกแล้วเนี่ยตรงดังนั้นผมคิดว่าไอ้กรมทางหลวงชนบทผิดทั้งชื่อผิดทั้งอำนาจผิดทั้งโครงสร้างที่มันควรจะเป็นกรมทางหลวงชนบทในแง่กทม.มันควรจะสังกัดกทม.นะฮะมันควรจะเป็นสำนักทางหลวงกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับถ้ามันขึ้นกับอบจคือสำนักทางหลวงอบจลำปางอบจเชียงใหม่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมคิดว่าไอ้กรณีที่คุณสุภลักษณ์เสนอมาว่าไอ้การพลาดในระหว่างพื้นที่เนี่ยมันจะมีปัญหาเปล่าผมว่ารอยต่อมันย่อมมีปัญหาครับเช่นเดียวกับตำรวจมันก็เหมือนตำรวจใช่ไหมตำรวจรอยต่อต่างๆก็มีปัญหาแต่ว่าด้วยถนนเนี่ยมันกินขนาดทั้งจังหวัดเนี่ยผมว่าการให้อำนาจแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ท้องถิ่นเนี่ยมีบทบาทในการเมนเทนแนนซ์มากขึ้นหรือว่าคิดอะไรกับที่มันสําคัญกว่านี้อันหนึ่งอีกอันนึงครับตัวอย่างอันสุดท้ายละไอ้กรมทางหลวงชนบทเนี่ยมักจะได้งบอะไรแปลกๆไว้ตลกไปสร้างสเกาเจอร์ไปสร้างสะพานไปสร้างอะไรที่แบบท้องถิ่นไม่ได้ต้องการเพราะถูกสั่งมาจากตรงกลางครับผมไม่มีเวลาค้นมากพอตอนนี้นะแต่ว่าเนี่ยปัญหาดังนั้นปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดจากการสั่งจากส่วนกลางซึ่งปกติกรมทางหลวงก็มีปัญหาอยู่แล้วกรมทางหลวงชนบทก็กลายเป็นอีกขาหนึ่งที่ไม่ขี่คอท้องถิ่นโดยที่ไม่จำเป็นผมเสนอประมาณเท่านี้ครับของผมต่อครับตอบสั้นๆแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายก็คือว่าจําเป็นครับผมว่าต้องมีอบจเพราะว่าคือทีนี้ถามว่าตอบเพราะว่ายังไงก็คือว่าเราไปดูเนาะหมายถึงว่าประเทศไหนก็ช่างนะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการปกครองท้องถิ่นมันจะแบ่งชั้นการปกครองท้องถิ่นเป็นหลายชั้นนะครับซึ่งอย่างน้อยมันต้องมี2 ชั้นก็คือชั้นที่มันดูแลพื้นที่ใหญ่ๆแล้วก็ชั้นเล็กๆที่ดูแลพื้นที่ใกล้ตัวแล้วก็แบ่งภารกิจอย่างชัดเจนเนาะแต่ปัญหาของอบจบ้านเราเนี่ยแล้วเราไปดูเกาหลีญี่ปุ่นพวกนี้จะมีอย่างน้อย2 ชั้นจีนเนี่ยมีแบบย่อยมากมันจะเป็น4-5 ชั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่าจะแบ่งยังไงอย่างอเมริกาก็มีนะมีตั้งแต่บนรัฐลงมาเข้าตี้ลงมาทาวทาวซิตี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีชั้นออกมาอยู่แต่ว่าภารกิจเนี่ยมันจะไม่ค่อยคาบเกี่ยวกันมันจะแยกอย่างชัดเจนว่าเรื่องไหนบนรัฐทำเรื่องไหนเข้าตี้ทำอะไรมันจะค่อนข้างจะไม่ต้องมามีปัญหาแต่ว่าของเราเนี่ยภารกิจอบจกับภารกิจของอบตที่สบามันภารกิจเดียวกันแล้วสิ่งที่อบจทําก็คืออบจเนี่ยเจตนาเขาให้ไปทําเรื่องใหญ่แต่อบจบ้านเราเนี่ยไปทําเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็คือว่าหมายความว่าไปทําถนนในพื้นที่อบตที่เขามีช่องว่างหมายถึงว่างบเขาไม่ถึงก็ไปขออบจอบจก็เอาเงินไปลงไปทําถนนเล็กๆในพื้นที่นั้นไม่ใช่ถนนที่ตามคอนเซ็ปต์มันจะต้องเป็นถนนเชื่อมอําเภอถนนที่เกี่ยวเนื่องหลายพื้นที่แบบอาจารย์วอร์มพูดไงครับทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันควรต้องมีแต่ว่ามันจะต้องปรับบทบาทยังไงให้มันไปทําให้มันไปแบบการเมืองเนาะก็คือหมายความว่าใครเข้าเหมือนจําลองการเมืองระดับชาติเลยก็คือว่านะครับนายกคนไหนที่เป็นนายกเล็กเนี่ยเข้ากับนายกใหญ่ก็คือนายกอบจได้งบอบจก็จะไปลงเป็นพิเศษในพื้นที่นั้นอย่างตอนนี้สังเกตได้เลยว่าอบจเชียงใหม่ตอนนี้กับนครเทศบาลนครไม่ถูกกันเนาะดังนั้นเวลาเขาจะจัดงานอะไรเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวเขาอบจเขาจะมีทางของเขาเขาจะเป็นยี่เปงของเขาเลยแล้วก็ไอเทศบาลก็จะยี่เปงของเทศบาลจะไม่มาสังกัดกรรมกันอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องมีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าต้องไปแก้เรื่องบทบาทจะทํายังไงไม่ให้ไอ้ภารกิจหน้าที่อบจกับไอ้ท้องถิ่นเล็กๆมันทับกันไงต้องคิดว่าอบจต้องทํางานใหญ่แล้วก็ไอ้เรื่องเล็กๆก็ให้ท้องถิ่นเล็กๆเขาทําไปไงผมมีเท่านี้ครับเดี๋ยวต่ออาจารย์ชาลินีเลยครับผมคำถามแรกนะคะเรื่องประเด็นเรื่องเทคโนโลยีมีผลไหมแน่นอนว่ามีผลค่ะเพียงแต่ว่าคือมันมีผลแต่ว่ามันเป็นปัจจัยชี้ขาดไหมอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่แน่ใจค่ะหมายความว่าเออมันคงมีผลแหละที่ทำให้คนที่เข้าถึง
เข้าถึงตัวแคมเปญเลือกตั้งของพรรคข้อมูลข่าวสารของพรรคต่างๆของพรรคการเมืองต่างๆด้วยรูปแบบวิธีการที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีผลต่อการตัดสินใจขนาดไหนอะไรเงี้ยไม่อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าหลายคนก็จะพูดใช่ไหมคะว่าเออไอตัว TikTok เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พรรคก้าวไกลเนี่ยชนะเลือกตั้งโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่าซื้อครึ่งหนึ่งกับไม่ซื้ออีกครึ่งหนึ่งก็รู้สึกว่าใช่มันทำให้เข้าถึงคนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าด้วยการเข้าถึงมันพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องมีอย่างอื่นมีตัวคอนเทนต์บางอย่างที่ถูกออกแบบอะไรเงี้ยแต่อย่างหนึ่งที่รู้สึกว่า TikTok มันทำงานนะอันนี้แบบเคยคิดเองเร็วๆก็คือต่อให้เราอ่ะไม่เห็นผู้สมัครเดินหาเสียงแถวบ้านเราค่ะแต่ว่าเราไถ TikTok อ่ะเราจะเห็นเขาหาเสียงทุกเมื่อเชื่อวันทุกวินาทีแล้วเรารู้สึกว่าเขากำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งเป็นอย่างยิ่งโดยที่เราอาจจะไม่เคยเห็นเขามาเดินผ่านบ้านเราเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยหรือไอ้ที่มันผลิตแบบว่าเดินอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นแบบที่เดิมนึกออกไหมคะแต่มันหลายคลิปหลายมุมอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะส่งผลในแง่นั้นอะว่าทําให้เรารู้สึกว่าเขากําลังทํางานอย่างขยันขันแข็งอย่างยิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าทีนี้พอคุณสุภลักษณ์พูดเรื่องเทคโนโลยีขึ้นมานึกขึ้นมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือตัวเทคโนโลยีอ่ะมันอาจจะได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยคอนเน็กต์ระหว่างผู้เลือกตั้งกับผู้แทนกับผู้สมัครอะค่ะได้ในการเลือกตั้งเนาะโดยที่คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่ในทางแบบในเชิงกายภาพอะแต่ว่าให้เทคโนโลยีทำงานก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะคะระหว่างตัวผู้แทนกับไม่ใช่สิผู้สมัครกับผู้เลือกตั้งได้แต่อันหนึ่งที่ยังสังเกตและทดไว้ในใจก็คือแล้วตอนที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนะคะเทคโนโลยีอ่ะมันยังสามารถคอนเน็กต์เขาหมายความว่าเทคโนโลยีมันเพิ่มประสิทธิภาพในการหาเสียงให้กับผู้สมัครได้เชื่อมต่อกับผู้เลือกตั้งได้ในตอนทำแคมเปญแต่ตอนที่จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนนะคะมันยังสามารถทำหน้าที่เชื่อมต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมหมายความว่าพอเวลามันต้องให้ข้อมูลด้านกลับอะค่ะประชาชนจะเชื่อมต่อคือตอนหาเสียงอ่ะมันคือพรรคหรือผู้สมัครส่งไปใช่ไหมคะแล้วประชาชนก็รับแต่ทีนี้พอตอนที่มันส่งกลับมาไอตัวเทคโนโลยีเนี้ยมันยังทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเขาอ่ะคอนเน็กต์จริงๆได้จริงๆเหมือนตอนหาเสียงไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ question นะคะอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้หมายถึงว่าตัวเองยังไม่มีคำตอบนะคะทีนี้ประเด็นเรื่องของรัฐเดี่ยวเดี๋ยวขยายความประเด็นเมื่อกี้นิดนึงหมายความว่าบางทีบางเรื่องการบอกส่งต่อข้อมูลให้กับผู้แทนผ่านเทคโนโลยีอย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าข้อมูลแบบถึงแล้วหรือได้รับการดูแลใส่ใจแก้ปัญหาหรือว่าแบบมีอำนาจมากขนาดนั้นในการกำกับผู้แทนแบบสำหรับคนทุกกลุ่มทุกชนชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นสำหรับคำถามข้อที่สองนะคะเรื่องรัฐเดี่ยวกับ decentralization ว่ามันเป็นไว้ได้จริงไหมสำหรับรัฐเดี่ยวก็ถ้าเราเห็นว่าอย่างญี่ปุ่นมีการกระจายอำนาจที่เรารู้สึกว่าโอเคอะไรเงี้ยญี่ปุ่นมันก็เป็นรัฐเดี่ยวเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขพิเศษบางอย่างที่ทำให้กระจายอำนาจเกิดขึ้นก็คือช่วงแบบแพ้สงครามอย่างเงี้ยใช่ไหมคะที่เป็นหมุดหมายครั้งสำคัญที่ทำให้ส่วนภูมิภาคหายไปอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยลำพังตัวรัฐเดี่ยวอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นข้อจำกัดมากขนาดนั้นแต่ว่ามันก็คงวางเราอยู่ในบริบทหนึ่งที่อาจจะทำให้เส้นทางในการเดินทางไปสู่การกระจายอำนาจของเราอ่ะมันเป็นแบบหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐที่เป็นแบบสหพันธรัฐอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่รู้ตอบคำถามไหมค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าด้วยการที่เป็นรัฐเดี่ยวแล้วมันจะไม่เกิดการกระจายอำนาจขึ้นได้จริงๆอ่ะยังเป็นคำถามที่ถามอยู่ตลอดนะถ้ามันไม่เกิดรัฐประหารปี57ขึ้นอ่ะแล้วมันเกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามรัฐธรรมนูญ50ขึ้นมาได้สักแห่งหนึ่งอ่ะมันจะเกิดตามๆกันแล้วมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยเปลี่ยนโฉมหน้าของการกระจายอำนาจในประเทศไทยไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับมีผู้เข้าร่วมท่านอื่นมีคำถามไหมครับผมอยากจะชวน
ทั้งอาจารย์พิญญาพันธ์แล้วก็วิทยากรท่านแต่ละท่านนะครับเผื่อจะชวนคิดชวนตอบเรื่องนี้ครับพอเมืองมันขยายตัวแนวราบเนี่ยมันทำให้หลายที่อาจจะเห็นร่วมกันว่ามันเกิดเทรนด์ที่ย้ายขนส่งออกไปนอกเมืองเหมือนกันแล้วก็เรื่องการย้ายขนส่งนอกเมืองเนี่ยมันกระทบกับวงจรของระบบขนส่งสาธารณะในแต่ละจังหวัดแน่ๆแล้วก็เฉพาะหน้านะครับเราจะทำอะไรกับเรื่องนี้ได้บ้างนะครับสนทนาก่อนแล้วกันเนาะผมคิดว่าการขยายตัวของเมืองด้านหนึ่งแล้วเนี่ยมันที่วิเคราะห์ไปเมื่อกี้นะว่าทางหลวงต่างๆเนี่ยมันโตแล้วมันดึงเขาเรียกอะไรพื้นที่มันดึงคนออกไปตามพื้นที่ริมทางสร้างโอกาสทางธุรกิจแบบไทยๆใช่ไหมตึกแถวเกิดอะไรเกิดตามเส้นทางอะไรต่างๆแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอการสร้างทางขนส่งไกลออกไปเนี่ยผมคิดว่ามันเขาเรียกอะไรมันมีเหตุผลบางอย่างของตัวเมืองเองเช่นหลายที่เนี่ยที่มันย้ายเพราะว่ารถเมล์มันใหญ่นะแล้วรถทัวร์ที่มันจะเข้าไปเนี่ยมันทําให้การจราจรมันติดขัดซึ่งในต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะติดขัดในบางช่วงก็คือช่วงที่เป็นการจราจรหนาแน่นเนาะช่วงโรงเรียนเปิดโรงเรียนเข้าโรงเรียนงานเลิกงานอะไรเงี้ยนั่นกลายเป็นว่าเฮ้ยมันการย้ายสถานีขนส่งไปเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของอย่างอื่น capacity นะเช่นแบบว่ามันเล็กไปเพราะฉะนั้นสถานีขนส่งต้องใหญ่กว่านี้แล้วไปอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันไม่อาจจะไม่ใช่โจทย์มันเหมือนจะแก้ผิดโจทย์ดังนั้นตอนนี้ที่เป็นอยู่เนาะผมเข้าใจว่าไม่ได้สำรวจชัดเจนนะผมพบว่าตอนนี้มันเริ่มมีการกระจายอํานาจให้ขนส่งอยู่ในมือท้องถิ่นอย่างลําปางเนี่ยอยู่ในมือเทศบาลนครลําปางละผมไม่แน่ใจว่าเชียงใหม่เป็นหรือยังเนาะไอ้เทรนที่การกระจายให้กับท้องถิ่นเนี่ยข้อดีก็คือว่าเทศบาลก็พยายามทําแล้วก็เชื่อมกับระบบท่องเที่ยวในจังหวัดแล้วก็เซอร์วิสคนเพราะที่เป็นไปได้ต่างจากสมัยขนส่งคือขนส่งเนี่ยให้คิดแบบส่วนกลางก็คือว่าอ้าวก็ไปขอที่ราชพัสดุซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะอยู่นอกเขตเทศบาลไปแล้วใช่ไหมหลายที่แบบไกลมากเดินทางเป็น10 กิโลเนี้ยทำตัวเองราวกับว่าเป็นสนามบินใช่ไหมที่คนแบบอยากจะไปสุดท้ายก็ทําให้ขนส่งมันล้าถ้าถามว่าแนวทางแก้ไขเป็นยังไงก็ไม่อยากจะตอบแบบสูตรสำเร็จนะครับกระจายอำนาจให้กับเทศบาลให้ท้องถิ่นมีส่วนมากขึ้นเพราะตอนเนี้ยต้องเข้าใจว่าบอร์ดขนส่งทางบกเนี่ยผู้ว่าคุมนะบอร์ดขนส่งการจราจรทางบกเนี่ยนะครับผู้ว่าคุมการจัดการอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เลยไปคอขวดอยู่ที่ผู้ว่าด้วยแล้วก็อย่างที่เรารู้กันผู้ว่าเองบางทีงานเยอะแยะไปหมดงานนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ของเขาดังนั้นผู้ว่าก็จะโยนให้สำนักงานขนส่งจังหวัดซึ่งเป็นส่วนเรียกว่าส่วนกลางได้ไหมที่มันดูแลดังนั้นผมคิดว่าในทางแก้ไขคือว่าสุดท้ายก็ต้องให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลนะครับเรื่องสถานีขนส่งเชื่อมโยงกับขนส่งมวลชนสาธารณะอะไรดีคือถ้าจะแก้ปัญหาในระยะยาวมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ในระยะสั้นคือว่าทําไงอ่ะใช่ไหมครับอย่างเข้าใจว่าที่โคราชใช่ไหมมี3 ที่เป็นไกลออกไปเรื่อยๆจะแก้ไขยังไงจะย้อนกลับมายังไงได้ไหมอย่างเช่นที่ขอนแก่นเนี่ยเดิมมันเคยอยู่ตรงใกล้ๆสารกลางเลยนะแล้วก็ไกลออกไปมากเข้าใจว่าเขาพยายามจะกลับมาทําไปใช้เป็นคอมเพล็กซ์อะไรบางอย่างของตัวเมืองแต่ผมคิดว่าไอ้ตัวท่ารถเองเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่น่าสนใจอย่างนึงด้วยมันก็เป็นแมกเนตของเมืองด้วยอาจจะฟื้นฟูให้เป็นเชื่อมโยงกับระบบท่ารถหรืออะไรบางอย่างในระดับท้องถิ่นก็ได้ประมาณนี้จันวอมครับมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งอยากจะชวนคุยหน่อยครับเกี่ยวกับไอ้แยกแม่แขมอะครับที่เมืองรองคือตอนเนี้ยครับคือมันเหมือนกับยังไงอะตัวของสะพานตัวของทางแยกอะครับมันอยากรู้ว่าไอ้กระบวนการออกแบบเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้ส่วนท้องถิ่นเนาะไม่ว่าจะเป็นตรงนั้นน่าจะเป็นอบต.บ่อเหล็กลองหรือว่าแบบอบจ.แพร่อะไรอย่างเงี้ยเขาได้มีส่วนเขาได้มีส่วนร่วมอะครับออกแบบเส้นทางร่วมกับกระทรวงร่วมน่าจะเป็นกระทรวงของกระทรวงคมนาคมอะครับมันเลยไม่แน่ใจว่าตรง process ตรงเนี้ยครับจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเพราะว่ามันทำให้คน
นต่างพื้นที่อ่ะครับมันสะดวกขึ้นก็จริงแต่ว่าคนในพื้นที่ที่เขาต้องใช้เส้นทางตรงนั้นนะครับโดยเฉพาะคนแพร่เนี่ยคือเขางงกับการออกแบบเส้นทางของทางหลวงของกรมทางหลวงมากๆอะไรเงี้ยครับเลยอยากจะรู้ว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นยังไงครับผมพื้นที่ครับเห็นคุณอัธพลยกมือด้วยครับแต่ว่าคุณอัธพลจะตอบของคุณเนยไหมครับหรือว่าผมตอบต่ออ๋อเปล่าครับผมต่อคิวครับเดี๋ยวรอให้จบคนครับคือผมคิดว่าผมไม่มีข้อมูลนะครับผมไม่มีข้อมูลว่าคือพูดไปเดี๋ยวอาจจะเป็นการกล่าวหากรมทางหลวงว่าแต่ว่าดูทรงนะให้เดาว่าการมีส่วนร่วมก็อาจจะประมาณว่าทําแบบมาแล้วแล้วให้มาดูว่าเวิร์คหรือเปล่าครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่จริงๆไม่ใช่เฉพาะแม่แขมเป็นทั่วประเทศไทยครับคือตอนนี้ผมคิดว่าถ้าพูดเล่นๆเหมือนกับว่าตอนนี้วิศวะกรมทางหลวงเนี่ยเหมือนเล่นเกมซิตี้สกายไลน์สนุกกับการแบบออกแบบสวยงามถ้าเราไปดูแบบบางที่แบบออกแบบดูจากตานกสวยมากนะครับซึ่งอาจารย์ที่สอนสถาปัตย์เนี่ยตีมือตายเลยแบบนี้ไม่ได้คือคุณจะเอาฟังก์ชันมา follow form แบบนี้ไม่ได้เพราะว่าระบบไฮเวย์มันต้องฟังก์ชันเป็นหลักคนที่ขับรถจะต้องรู้นะครับหลายที่อยู่ในแบบไฮเวย์ใหญ่ที่ไต่ผมอธิบายเลยออกแบบมาทําให้พื้นที่มันอันตรายกว่าเดิมทําให้รถมันเร็วกว่าเดิมอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับครับผมจำไม่ได้แยกไหนที่แบบรถแม่กวงครับใช่ไหมครับอะไรเงี้ยคือแบบเนี้ยคือถ้าเรามีกลไกที่ดีอ่ะเราฟ้องกรมทางหลวงได้เลยถ้าคนแบบบาดเจ็บหรือว่าเสียหายจากอะไรแบบดังนั้นถ้าอยากจะตอบเลยผมตอบไม่ได้ครับว่ากลไกเขามีหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเทรนด์ที่เป็นอยู่ตอนนี้แน่ๆคือว่ากรมทางหลวงเนี่ยเหมือนคนเหมือนปลาได้น้ำอ่ะตั้งแต่หลัง2557คืองบประมาณมาเต็มไปหมดนะครับแล้วสิ่งที่ทางหลวงทำคือการต้องการสร้างทราฟฟิกให้มันรถมันวิ่งเร็วที่สุดเพราะความปลอดภัยเป็นเรื่องรองนะครับดังนั้นไอ้สะพานข้ามแยกหรือต่างๆมันมาจากวิธีคิดแบบนี้ฮะมันไม่ได้คิดฟังก์ชันมันไม่ได้คิดว่ามันควรจะทำอะไรเอาง่ายๆครับตรงลำพูนเนี่ยแยกดอยตีคุณขยายเลนเป็นแบบไม่รู้12เลนมั้งคือแบบบ้าไปแล้วแล้วแบบว่าแทนที่ว่ารถมันอันนี้ออกแบบผิดโจทย์เขาอีกต่างหากแทนที่จะรถจะโฟลว์ไม่ได้โฟลว์ด้วยทั้งที่ตรงนั้นน่ะถ้าคนลำพูนหรือคนเชียงใหม่จะรู้ว่าตอนนั้นดอยติมีศักยภาพมากในการจะเป็นท่ารถด้วยซ้ำถ้าออกแบบท่ารถตรงนั้นนะเป็นที่รอรถดอยติแล้วก็ทำเป็นสะพานเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรนะสกายวอล์กอ่ะแล้วเชื่อมทำให้คนสามารถเดินแล้วก็ฟีดรถเล็กรถคือเงี้ยมึงไม่ดีไซน์ผมคิดว่าปัญหาใหญ่ของกรมทางหลวงคือว่าไม่มีโจทย์ไม่ละเอียดโจทย์คิดอย่างเดียวว่าทำให้ไงรถเร็วโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคครับขอบคุณครับเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับพี่อัดครับครับผมไม่รู้จะเป็นคำถามหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันอาจจะกึ่งๆหรือว่าด้วยความสงสัยด้วยเนาะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเมื่อก่อนผมเคยทำเป็นวิศวกรสายงานแล้วก็อยู่ในบริษัทเอกชนที่รับงานประมูลจากกรมทางหลวงนะครับไม่ว่าจะกรมทางหลวงชนบทหรือว่ากรมทางหลวงปกเอ้ยกรมทางหลวงธรรมดาอะไรเงี้ยนะฮะก็คิดว่าส่วนหนึ่งเมื่อกี้เห็นด้วยกันเลยให้เรื่องการมีส่วนร่วมอะฮะแล้วก็ยิ่งฟังจากอาจารย์รวมไปถึงโยงเข้าสู่การเมืองไปด้วยนะผมก็เลยคิดว่ามันสัมพันธ์กันนะครับหมายถึงว่าตัวการเมืองเองเนี่ยมันมีผลต่อโครงสร้างของกรมทางหลวงในระดับมากๆด้วยตอนนั้นผมทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมแล้วรู้สึกว่าส่วนมากแล้วนักการเมืองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นระดับแบบสจสทหรือเป็นระดับสสในจังหวัดเองเนี่ยจะเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานก่อสร้างแล้วส่วนมากเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับงานก่อสร้างทางในจังหวัดหรือเส้นถนนหลวงต่างๆด้วยอะไรเงี้ยนะฮะและอย่างนึงคือตอนนั้นผมรับหน้าที่เป็นวิศวกรไซต์งานซึ่งต้องดูแลอินเตอร์เทนตัวโปรเจกต์โครงการของกรมทางหลวงเองก็ดีตัวแอคติ้งที่รองจากโปรเจกต์กรมทางหลวงเองก็ดีซึ่งประกอบไปด้วยไซต์งานหนึ่งเนี่ยถ้างานระดับร้อยล้านขึ้นเนี่ยก็จะมีระดับรองแอคติ้งเนี่ยทั้งงานถนนงานโครงสร้างงานอย่างน้อยๆเนี่ยทีมงานเขาเนี่ยร่วมกัน10-20คนอะไรเงี้ยฮะทั้งในส่วนถือว่ามันก็ค่อนข้างน้อยอยู่นะฮะแต่ว่าประเด็นที่ผมสงสัยก็คือว่าในแต่ละเดือนเนี่ยผมจะต้องเอาเงินจากบริษัทเนี่ย
เดือนหนึ่งประมาณหลายแสนบาทมากๆเพื่อจะต้องไปเลี้ยงดูปูเสือพวกนี้เขาเรียกว่าค่า ET ผมกำลังคิดว่าค่าเอนเตอร์เทนเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้ระบบหน้างานเองของเอกชนเองเนี่ยจะต้องมากระมิดกระเมี้ยนในการเซฟวัสดุอุปกรณ์เรื่องค่าแรงงานสุดท้ายมันไปเชื่อมโยงก็คือว่าแล้วบริษัทจะได้กำไรจากไหนล่ะประมูลงานมาก็โดนหัก 30% และรายเดือนต้องมาไล่จ่ายพวกนี้อีกไหนจะสิ้นปีที่ต้องพาไปเที่ยวลงอ่างกันอีกอะไรเงี้ยนะผมรู้สึกว่าเขาก็ไปทำได้วิธีง่ายที่สุดคือเขาไปกดค่าแรงพอไปกดค่าแรงผู้รับเหมาซับต่อลงมาเนี่ยมันก็เกิดการคอร์รัปชันเกิดผมคิดว่าวัสดุต่างๆหน้างานหรือเคลียร์ออกไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับงบประมาณที่เยอะมากก็คิดว่าแล้วก็เรื่องการมีส่วนร่วมเนาะพอปัจจุบันนี้เนี่ยผมเองก็มาได้รับความพิการภายหลังก็รู้สึกว่าถนนหลวงต่างๆเนี่ยคนพิการแม่งใช้ไม่ได้เลยแม่งไปเจอถนนที8เลนเนี่ยไม่รู้จะข้ามยังไงแล้วถามว่าจะออกมาใช้ชีวิตยังไงรถเมล์ต่างจังหวัดแม่งก็ไม่ได้เชื่อมโยงเลยอะไรเงี้ยฮะอันนี้ไม่เรียกว่าคำถามมันเค้าเรียกว่าบ่น ก็รู้สึกว่าโอเคแล้วมิติแบบนี้ครับอาจารย์หมายถึงว่าเรื่องของการคอร์รัปชันก็ดีหรือเรื่องอะไรก็ดีเงี้ยนะฮะทางกรมทางหลวงเองเนี่ยเขามีช่องทางไหมหรือว่าทางทีมอาจารย์เองมีข้อเสนออะไรแบบนี้กลับไปเพื่อจะสะท้อนเรื่องของการมีส่วนร่วมเรื่องของการจัดการสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับอาจารย์ตอบแล้วกันนะครับคือผมคิดว่าสุดท้ายแล้วอำนาจมันต้องได้รับการตรวจสอบทั้งหมดเนาะกรมทางหลวงอ่ะผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าเป็นกรมที่มีงบสูงอันดับต้นๆของประเทศเนี่ยมันไม่มีระบบตรวจสอบเลยครับผมว่ามันต้องมีระบบกลไกที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้บางอย่างขึ้นมาที่ตรวจสอบเช่นตรวจสอบเรื่องเอาที่จำเป็นที่สุดเรื่องความปลอดภัยแน่ๆนี่ต้องมีตรวจคอร์รัปชันก็อาจจะต้องไม่รู้อีกไปอีกหน่วยนึงแต่ว่าไอ้คอร์รัปชันนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากที่มันต้องมอนิเตอร์ผมคิดว่าตราบใดที่รัฐบาลไม่ได้สนใจเรื่องการแก้ไขโครงสร้างทางการเมืองมันไม่มีใครไปแตะเพราะว่าตรงนั้นคืออู่ข้าวอู่น้ำใช่ไหมครับอย่างที่คุณอัธพลพูดชัดเลยนะครับผู้รับเหมาบางทีก็สุดท้ายอ่ะคนที่จะโดนก่อนคือผู้รับเหมาใช่ไหมว่าเป็นนายทุนที่แบบกดค่าแรงใช้ของถูกที่สุดเพื่อจะได้กำไรจริงๆแล้วเนี่ยมันก็โดนหักมากหักเปอร์เซ็นต์ต่างๆเยอะแยะไปหมดนั้นผมคิดว่าไอ้นี้สำคัญมากก็คือว่าทำยังไงให้กรมทางหลวงเนี่ยมันมีระบบที่มันมอนิเตอร์นะครับการทำงานนะครับและไม่ใช่มอนิเตอร์กรมไม่ใช่มอนิเตอร์ไอเอกชนอย่างเดียวด้วยตัวรัฐบาลตัวรัฐนี่แหละนะครับตัวกรมทางหลวงนี่แหละมันต้องถูกมอนิเตอร์มากกว่านี้แล้วก็ทำให้อำนาจมันน้อยกว่านี้ตอนนี้อำนาจมันมหาศาลงบเยอะมากมหาศาลมากอย่างผมตลกไม่ใช่ตลกงงกับตัวเลขมากที่จะสร้างอุโมงค์จากมอเกษตรไปงามวงวานหกประมาณ7 โลใช้งบ30,000 ล้านคือคุณบ้าไปแล้วใช้งบขนาดนี้เพื่อแก้ปัญหารถติดเพียงซึ่งแก้เปล่าได้หรือเปล่าไม่รู้เลยใช่ไหมกับงบ30,000 ล้านกับงบที่จะสร้างระบบจะเป็นแทรมหรือจะเป็นรถไฟฟ้าในเมืองระดับภูมิภาคเนี่ยมึงไม่คิดเลยบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่แบบไร้สาระมากในการใช้งบประมาณที่แบบว่าโอ้โหแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องมาบ่นอย่างเดียวแต่คุณจะต้องสร้างกลไกที่เป็นเทิร์ดพาร์ตี้ในการตรวจสอบการทำงานมอนิเตอร์การทำงานด้วยแล้วถ้าถามผมเสนอไอเดียอะไรประมาณนี้